LED และ Resistor จากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ทดลองทำโครงการโปรเจกต์ไฟกระพริบจาก Arduino ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานอย่างง่ายๆของการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเราจะพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆในโครงงานนั้นมี2ชนิดก็คือหลอด LED และ Resistor ในบทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรสามารถประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างLED Light Emitting Diode หรือที่เรียกกันว่าไดโอดเปล่งแสงเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานหลากหลายประเภทในปัจจุบันสาเหตุเพราะว่าหาง่ายราคาไม่แพงมีความทนทานมีสีสันที่หลากหลายและใช้พลังงานน้อยมากการที่ LED สามารถเปล่งแสงได้นั้นเพราะว่าภายในตัว LED เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าจะปลดปล่อยคลื่นแสงที่มีความถี่ของคลื่นออกมาโดยที่ความถี่ของคลื่นที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดแสงสีที่แตกต่างกันอีกด้วยอาทิเช่นถ้าจะเป็นแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ระหว่าง620ถึง645ถ้าเป็นสีเขียวก็จะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ520ถึง550และถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะมีทางยาวคลื่นอยู่ที่460ถึง490นั่นเองหลอด LED จะสามารถเปล่งแสงได้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพียงเล็กน้อยแต่ทว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟแบบไส้หลอดในช่วงแรกๆนั้นหลอด LED ใช้เป็นตัวบ่งบอกสัญญาณหรือ indicator light ในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นนาฬิกาเครื่องคิดเลขรีโมทคอนโทรลและกระติกน้ำร้อนเพราะว่าตัวหลอด LED มีขนาดเล็กจิ๋วและใช้กระแสไฟฟ้าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกมาทำให้ในเวลาต่อมามีผู้พัฒนาหลอด LED อย่างต่อเนื่องจากแรกเริ่มที่ให้สีโทนร้อนคือสีแดงส้มเหลืองต่อมาได้มีการคิดค้นวิธีการสร้างหลอดที่ให้สีโทนเย็นคือสีเขียวและสีน้ำเงินได้แสงขาวโทนเย็นขึ้นจึงมีการนำมาใช้งานทดแทนหลอดไฟฟ้าชนิดอื่นอย่างจริงจังทั้งที่ใช้เป็นแสงขาวโทนสีต่างๆรวมทั้งใช้เป็นไฟเปลี่ยนสีจากการผสมสี R G B ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จักจบในงานออกแบบงานประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารและงานอุตสาหกรรมต่างๆโดยทั่วไป LED มี2ชนิดคือแบบที่สามารถมองเห็นได้และแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเช่นทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวรับแสงแทนสายตามนุษย์และก็มีรูปแบบหลากหลายดังตัวอย่างส่วนประกอบของ LED มีดังนี้ 1. เป็นส่วนของเลนส์อีพ็อกซี่ 2. ลวดต่อเชื่อม 3. แองสะท้อนแสง 4. สารกึ่งตัวนำ 5. แผ่นแคโทดหรือขั้วลบ 6. แผ่นเอโนดหรือขั้วบวก 7. ตัวโครงหลัก8. รอยบากด้านขั้วลบสัญลักษณ์ของ LED ในวงจรไฟฟ้า LED มีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
ตัว A คือแอโนดต่อกับกระแสไฟฟ้าขั้วบวกตัว K คือแคโทดใช้ต่อกับกระแสไฟฟ้าขั้วลบหรือกราวนั่นเองวิธีการดูขา LED สามารถทำได้อย่างง่ายๆคือถ้าหากขาไหนยาวขานั้นมักจะเป็นขั้วบวกขาที่สั้นกว่าจะเป็นขั้วลบหรืออาจจะดูจากรอยบากถ้าด้านใดมีรอยบากแสดงว่าด้านนั้นเป็นขั้วลบ LED จะส่องสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบหรือจากแอโนดไปแคโทดนั่นคือต้องต่อไฟฟ้าขั้วบวกที่ A และต่อขั้วลบที่ K นั่นเองรีซิสเตอร์ตัวต้านทานรีซิสเตอร์หรือที่นิยมเรียกกันว่าตัว R ทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเพื่อไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายในตัวต้านทานจะมีค่าที่เรียกว่าค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มมีสัญลักษณ์หากความต้านทานน้อยกระแสที่ไหลผ่านจะมากหากความต้านทานมากกระแสที่ไหลผ่านก็จะน้อยตัวต้านทานที่นิยมใช้ทั่วไปจะมี2แบบคือตัวต้านทานแบบคงที่และตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ตัวต้านทานที่นิยมใช้ในโครงงานทดลองคือตัวต้านทานแบบคาร์บอนซึ่งเป็นตัวต้านทานที่มีราคาถูกมีความทนทานแต่ไม่สามารถปรับค่าได้ต้องอาศัยการอ่านค่าสีบนตัวต้านทานดังนี้วิธีการอ่านค่าสีบนตัวต้านทานวิธีการอ่านค่าสีบนตัวต้านทานคือให้อ่านแถบสีด้านซ้ายมือเรียงมาเรื่อยๆจนถึงแถบขวามือแล้วทำการแปลค่าดังนี้ในกรณีที่มีสีแถบแถบที่1แทนค่าเป็นตัวเลขในหลักที่1แถบที่2แทนค่าเป็นตัวเลขในหลักที่2แถบที่3แทนค่าเป็นตัวคูณแถบที่4แทนค่าความผิดพลาดบวกลบในตัวอย่างจะอ่านได้ว่าส้มขาวเหลืองเทาเท่ากับส้ม3ขาว9คูณ 10K จะได้เท่ากับ 390K โอห์มมีค่าความผิดพลาด 10% ในกรณีที่มี5แถบแถบที่1แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่1แถบที่2แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่2แถบที่3แทนค่าเป็นตัวเลขหลักที่3แถบที่4แทนค่าเป็นตัวคูณแถบที่5แทนค่าความผิดพลาดในตัวอย่างจะอ่านได้ว่าส้มส้มขาวดำน้ำตาลส้ม3ส้ม3ขาว9สีดำคูณ 1K จะได้เท่ากับ 339K โอห์มมีค่าความผิดพลาด1% นอกจากนี้ยังมีวิธีการช่วยจดจำสีบนตัวต้านทานได้โดยอาจท่องว่า Bad boy rape our young girl but Violetta give willingly สามารถแทนค่าสีได้ตามหลัก0ถึง9ได้เช่นกัน Bad ก็เท่ากับ black 0 boy brown 1 rape เท่ากับ red หรือสีแดง2 our ก็ orange สีส้ม3 young yellow สีเหลือง4 girl green สีเขียว5 bud blue สีน้ำเงิน6 violetta สีม่วง7 give gray สีเทา8และสุดท้าย willingly white สีขาว9หรืออาจจะใช้เทคนิคการจำแบบไทยๆที่มีผู้คิดค้นไว้เช่นน้องแดงเสื้อเหลืองขี่โฟกมาเที่ยวเขาดินก็สามารถแปลงได้เป็นนอดอสอลอขอฟอมอทอขอดอหรือน้องแดงน้ำตาลแดงส้มเหลืองขาวฟ้าม่วงเทาขาวดำก็แปลงเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็ย่อมได้สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแสดงได้ดังนี้ประโยชน์ของตัวต้านทานคือต้องการจำกัดกระแสไม่ให้ไหลเข้าสู่วงจรมากเกินไปในตัวอย่างการต่อวงจรไฟกระพริบเราจะพบว่าเราต่อวงจรกับกระแสไฟฟ้าขนาด5โวลต์ซึ่งจะต้องทำการคำนวณ
หาค่าตัวต้านทานที่เหมาะสมที่จะเพิ่มเข้ามาในวงจรโดยจะต้องใช้กฎการคำนวณตามกฎของโอห์มดังนี้กฎของโอห์ม V จะเท่ากับ I คูณ R V คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือศักไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมป์ R คือความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มเราจะลองทดสอบการคำนวณโดยใช้การต่อวงจร LED อย่างง่ายจากวงจรจะเห็นว่ามีทั้งค่า V ค่า I และค่า R หากต้องการคำนวณค่าที่เหมาะสมจะต้องใช้สูตรการคำนวณตามกฎของโอห์มกล่าวคือในวงจรของเราใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ด Arduino หรือแรงดันจากแรงจ่ายเท่ากับ5โวลต์ใช้ค่ากระแส I กับ20 mA หรือมิลลิแอมป์ควรจะใช้ค่าความต้านทานเท่าไหร่ในขั้นตอนแรกเราจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ LED ก่อนยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้หลอด LED ขนาด3มิลลิเมตรสีแดงมีข้อมูลทางเทคนิคดังนี้มีค่า forward current หรือ IF เท่ากับ20มิลลิแอมป์ค่า forward voltage หรือ VF เท่ากับ 2.0 โวลต์เราจะดูที่ค่า typical ตรงช่องกลางในที่นี้ LED มีแรงดันตกคล่อม VF เท่ากับ2โวลต์และมีกระแสไหลผ่าน IF 20มิลลิแอมป์การคำนวณตัวต้านทานที่มาต่อจะได้ว่าค่าความต้านทานเท่ากับแรงดันแรงจ่ายลบด้วยแรงดันตกคล่อม LED หารด้วย 0.02 0.02 ก็คือ20มิลลิแอมป์ให้แทนค่าในสูตรเมื่อแรงจ่าย5โวลต์จะได้ว่าค่าความต้านทานจะเท่ากับ5ลบ2หารด้วย 0.02 เท่ากับ150ก็คือใช้ตัวต้านทานขนาด150โอห์มนั่นเองที่มาของสูตรดังกล่าวก็มาจากกฎของโอห์ม V เท่ากับ I คูณ R ธรรมดาแต่ค่า V ในที่นี้คือ V ที่เราต้องการให้ไปตกคร่อมบนตัวต้านทานซึ่งก็คือ V จากแรงจ่ายลบกับ VF หรือว่า Forward Voltage ของตัว LED และเนื่องจากเรานิยมนำอุปกรณ์มาต่ออนุกรมตัวต้านทานเพราะฉะนั้นค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานก็จะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน LED หรือตัว IF Forward Current นั่นเองค่าความต้านทานที่แนะนำแรงจ่าย3โวลต์ควรใช้ค่าความต้านทานระหว่าง100ถึง200โอห์มแรงจ่าย5โวลต์ค่าความต้านทาน150ถึง250โอห์มแรงจ่าย9โวลต์ความต้านทานประมาณ350ถึง450โอห์มแรงจ่าย12โวลต์ค่าความต้านทานประมาณ500ถึง1000โอห์ม